เรียนท่านประธานดิฉันพนิกาวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ค่ะก่อนอื่นดิฉันขอถามท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกในที่นี้ให้ท่านตอบในใจนะคะดิฉันอายุ31ปีชีวิตดิฉันเผชิญกับการรัฐประหารมาแล้ว3ครั้งถือเป็นสถิติที่สูงมากแต่ละท่านที่อยู่ในที่นี้ส่วนใหญ่อาวุโสกว่าดิฉันทั้งนั้นล้วนเผชิญกับการรัฐประหารอย่างน้อยๆในชีวิตของท่าน4ครั้ง5ครั้ง6ครั้ง7ครั้งหรืออาจจะ8ครั้งท่านจำได้ไหมคะว่าทุกครั้งหลังการรัฐประหารสิ่งแรกที่ท่านจะเห็นคืออะไรไม่ใช่รถถังนะคะประชาชนทั้งประเทศไม่ได้เห็นรถถังแน่นอนรถถังส่วนใหญ่แล้วอยู่เฉพาะในกรุงเทพมหานครประชาชนทั้งประเทศจะได้ยินเพลงปลุกใจตามมาด้วยเปิดวิทยุโทรทัศน์ช่องไหนก็จะเป็นเรื่องเดียวกันหมดเรื่องของการปลุกใจและสักพักเมื่อคณะรัฐประหารพร้อมก็จะนั่งเรียงหน้าปรากฏตัวในโทรทัศน์ประกาศการยึดอำนาจนั่นหมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าทุกครั้งหลังการยึดกุมอำนาจรัฐสิ่งที่ถูกยึดกุมทันทีตามมาก็คือสื่อเพราะอะไรเพราะจะยึดกุมประชาชนได้ท่านไปใช้ปืนเจาะหัวทุกคนไม่ได้หรอกค่ะสิ่งที่ท่านจะทำเพื่อควบคุมประชาชนก็คือการควบคุมสื่อคณะรัฐประหารทุกคณะเผด็จการทุกยุคทำแบบเดียวกันเมื่อกุมอำนาจรัฐได้ท่านจะยึดกุมควบคุมสื่อแต่คสช.มีลักษณะที่พิเศษกว่านั้นถึงท่านจะบอกอยู่เสมอเปิดเพลงกรอกหูเราตลอด5ปีที่ผ่านมาว่าขอเวลาอีกไม่นานแต่จริงๆท่านวางแผนอยู่นานค่ะเพราะว่าแผนการยึดกุมควบคุมสื่อของท่านไม่จบในยุคของท่านแต่อย่างรากลึกมาจนถึงแม้กระทั่งหลังมีการเลือกตั้งและมีรัฐบาลที่ได้ชื่อว่ามาจากการเลือกตั้งแล้วท่านดูนิดนึงนะคะสถิติที่ฉันเอามาให้ดูว่าเสรีภาพสื่อของประเทศไทยในปีนี้นะคะปี2562อยู่ตรงไหนของโลกองค์กรสื่อไร้พรมแดนนะคะ Reporters Without Borders บอกว่าไทยรั้งอันดับ136ในดัชนีเสรีภาพสื่อ136จาก180ประเทศนะคะเราถูกจัดอยู่ในอันดับประเทศที่สื่อเผชิญสถานการณ์ยากลำบากนั่นก็คืออันดับเกือบจะต่ำสุดแล้วนะคะอันดับ3จาก4อันดับมาดูเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตที่จัดอันดับโดย Freedom House เราอยู่ในกลุ่มประเทศไม่เสรีแถมคะแนนที่เขาให้กับหน่วยงานรัฐที่ควบคุมเครือข่ายการให้บริการดิจิทัลได้เท่าไหร่ท่านประธานทราบไหมคะ0คะแนนค่ะประเทศไทยกสทช.ไทยได้คะแนนจาก Freedom House องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระดับโลก0คะแนนดัชนีที่ตกต่ำมาตรฐานโลกแบบนี้ท่านจะบอกว่าเป็นเสรีภาพสื่อแบบไทยๆหรอคะไม่ใช่ค่ะนี่คือตัวชี้วัดสะท้อนว่ามีสารเคมีตกค้างจากคสช.ที่ยังหลงเหลือและทำลายต้นกล้าประชาธิปไตยในประเทศไทยมีไม่ถึง3สารเหมือนสารเคมีเกษตรที่เราเพิ่งจะอภิปรายแล้วก็รับรายงานกันไปนะคะสารเคมีตกค้างที่ทำลายต้นกล้าเสรีภาพสื่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประเทศไทยมี2สารสารแรกชื่อว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 41/2559 สารเคมีตกค้างที่2คือประกาศคสช.ที่ 26/2557ก่อนที่จะไปถึง2สารตกค้างนี้นะคะที่ฉันพูดให้ฟังก่อนว่าในยุคคสช.สถิติที่น่าตกใจเกี่ยวกับการละเมิดเสรีภาพสื่อตัวเลขสั้นๆแต่สะท้อนเรื่องที่ใหญ่โตและกว้างขวางคืออะไรในช่วง5ปีของคสช.มีการปิดกั้นลงโทษสื่ออย่างน้อย59ครั้งในบรรดา59ครั้งนี้ทำโดยกสทช.นะคะแต่เป็นการทำโดยกสทช.ซึ่งอาศัยเงื่อนไขตามประกาศคำสั่งของคสช.ไม่น้อยกว่า39ครั้ง39จาก59ครั้งเกิดจากประกาศคำสั่งคสช.ท่านบอกว่าจะไปพูดทำไมเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องในอดีตใช่ค่ะ59ครั้งที่ท่านปิดสื่อไปอันนั้นเรื่องในอดีต9กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านบอกว่าคืนของขวัญให้กับประชาชนคืนความสุขให้กับประชาชนยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.จำนวนมากหนึ่งในนั้นคือการปลดล็อกสื่อ
ท่านยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.ที่เกี่ยวกับการครอบงำสื่อไปหลายฉบับแต่ดิฉันจะบอกว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยเป็นการปาหี่ตกแต่งหน้าตาให้สวยเท่านั้นคำสั่งที่ท่านยกเลิกไปมีอะไรบ้างท่านยกเลิกประกาศคสช.ที่97และ103ทับ2557 97และ103ทับ2557เนื้อหาว่าอะไรพูดง่ายๆสั้นๆก็คือให้คสช.มีอำนาจปิดสื่อที่ไม่เผยแพร่เนื้อหาตามที่คสช.ต้องการท่านก็บอกว่าเอ้าก็ดีแล้วมันยกเลิกไปมันเป็นเผด็จการขนาดนี้ดิฉันถามค่ะว่าก็ในเมื่อมันกำลังจะไม่มีคสช.อยู่แล้วคำสั่งนี้97กับ103ทับ2557ถึงท่านไม่ยกเลิกมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าคสช.ซึ่งจะเป็นผู้ใช้อำนาจไม่มีอยู่อีกต่อไปแต่ที่ท่านไม่ยกเลิกคืออะไรที่ท่านไม่ยกเลิกก็คือคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่41ทับ2559ซึ่งท่านให้อำนาจกสทช.อย่างล้นปรีล้นเกินล้นอย่างไรล้นอย่างนี้ค่ะท่านกสทช.มีอำนาจตามพ.ร.บ.ปิดสื่อได้อยู่แล้วแต่ในกรณีร้ายแรงเท่านั้นนั่นก็คือสื่อนั้นนำเสนอเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองหรือละเมิดศีลธรรมประชาชนอย่างร้ายแรงแต่คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่41ทับ2559ได้ขยายอำนาจของกสทช.ให้สามารถปิดสื่อที่เสนอเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความสับสนขัดแย้งหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติได้นี่เบากว่าเรื่องของการนำเสนอเนื้อหาที่ล้มล้างการปกครองเยอะมากนะคะอะไรก็สามารถถูกตีความว่าก่อให้เกิดความสับสนหรือขัดแย้งได้ทั้งนั้นในบ้านเมืองของเรายุคนี้กสทช.พิจารณาว่ารายการนี้ของช่องนี้นำเสนอเนื้อหาขัดแย้งก่อให้เกิดความสับสนปิดได้ทันทีเท่านั้นไม่พอค่ะคำสั่งคสช.ฉบับที่41ทับ2559ยังคุ้มครองกสทช.อีกด้วยบอกว่าถ้าเกิดพิจารณาสั่งลงโทษสื่อไปแล้วแต่ทำไปโดยสุจริตไม่เกินกว่าเหตุย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับโทษรับผิดทั้งทางแพ่งอาญาและทางวินัยคุ้มกันไปถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นตกลงว่า97กับ103ทับ2557ที่ท่านบอกว่ายกเลิกไปปลดล็อกสื่อไม่จริงท่านย้ายล็อกสื่อที่ล็อกไว้ด้วยคสช.มาเป็นการล็อกด้วยการใช้คำว่ากสทช.ที่ถูกต่อปีกต่อหางโดยอำนาจของคสช.และโดยมรดกของคสช.มาดูเรื่องของเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตสื่อออนไลน์กันบ้างค่ะท่านยกเลิกคำสั่งประกาศคำสั่งคสช.ที่12ทับ2557ก็จริงประกาศนี้บอกว่าขอความร่วมมือสื่อออนไลน์ไม่เผยแพร่เนื้อหาวิจารณ์คสช.อันนี้ท่านยกเลิกไปแล้วแต่สิ่งที่ท่านไม่ยกเลิกก็คือประกาศคสช.ที่26ทับ2557สารเคมีตกค้างตัวที่2ประกาศคสช.ที่26ทับ2557เนื้อหาว่าอะไรเนื้อหาก็คือให้อำนาจกระทรวงดิจิทัลกระทรวงดีอีตั้งคณะทำงานปิดเว็บไซต์ขึ้นมาโดยไม่ต้องผ่านศาลตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งก็มีปัญหาในตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะการจะปิดเว็บไซต์การเอาเนื้อหาออกจากเว็บไซต์ต้องผ่านคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้แทนด้านสิทธิมนุษยชนด้านสื่อสารมวลชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้วินิจฉัยผ่านกระบวนการทางศาลตรวจสอบแล้วจึงสามารถสั่งปิดเว็บไซต์ได้คำสั่งคสช.นี้ตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นมาโดยดีอีไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรเลยไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในทางใดทั้งสิ้นปิดเว็บไซต์ได้ทันทีคำถามก็คือเมื่อท่านไม่เคยยกเลิกคำสั่งคสช.ฉบับนี้คณะทำงานคณะนี้ตกลงทุกวันนี้ยังทำงานอยู่หรือไม่เราตรวจสอบไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ผ่านกระบวนการทางศาลไม่รู้จะไปตรวจสอบที่ไหนว่าตกลงท่านปิดไปแล้วกี่เว็บไซต์เว็บไซต์ที่ท่านปิดตกลงมีเนื้อหาเป็นอย่างไรถึงโดนปิดไปต่อให้คณะนี้ไม่ได้ทำงานไปแล้วท่านจะมีมาตรการอย่างไรมาชดเชยเยียวยาเว็บไซต์ที่ถูกสั่งปิดไปในยุคของคสช.สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกพรากไปจะต้องได้รับการชดเชยเยียวยาทั้งหมดนี้คือสารเคมีที่ตกค้างมาจากยุคของคสช.ในยุคของคสช.คือยุคของเผด็จการทหารเต็มรูปแบบผ่านไปแล้วในยุคปัจจุบันเรามีรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
เรามีกลไกที่มาจากการเลือกของประชาชนและมีหน้าที่ผูกพันที่จะรับใช้ประชาชนเพราะฉะนั้นดิฉันขอว่ารัฐสภาแห่งนี้ช่วยกันค่ะช่วยให้สิทธิเสรีภาพของสื่อสมกับคำที่ว่าปากกาคมกว่าดาบอยากให้ปากกานั้นเป็นปากกาที่ใช้เป็นอาวุธปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ใช่ปากกาที่ถูกทำให้แหลมคมเพื่อฆ่าความจริงเหมือนในยุคของคสช.ค่ะขอบพระคุณค่ะ